Tempit Properties Holding Limited ได้ระบุในเอกสารทางการเงินค่ะบอกว่าอยู่ระหว่างเจรจาขอการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อหาทางจ่ายหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดชำระอย่างไรก็ตามการเจรจายังไม่ได้ข้อยุตินะคะและก็ยังไม่แน่ชัดว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ค่ะสำหรับปัญหาทางการเงินของห้างสรรพสินค้า Selfridges เกิดขึ้นหลังจากที่ Signa Prime Selection AG เจ้าของร่วมของบริษัทยื่นล้มละลายไปคือ28ธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางการเงินที่ Signa บริษัทสัญชาติออสเตรียประสบอยู่นั่นเองนะคะทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลเข้าซื้อห้างสรรพสินค้า Selfridges ร่วมกับ Signa ในปี2565ทั้ง2บริษัทก็ร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างไรก็ตามจนถึงณปัจจุบันตอนนี้นะกลุ่มเซ็นทรัลยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ค่ะ